วดจี้ฮ่อพบกับรายการทอยทอมเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องหรอคือทุกคนคือตอนเนี้ยคือตื่นใจมากเลยอ่ะตื่นเต้นว่าวันเนี้ยอุ้ยผมหลุดแล้วมึงคือแบบว่าตอนเนี้ยเราจะมีเซอร์ไพรส์เราโทรจีบกับสามีเราว่าแบบเฮ้ยใครคือสามีเธอทุกคนต้องรู้สิสามีเราเป็นใครใครล่ะบาสไงทุกคนคือทุกคนไม่ต้องตกใจบาสไม่ได้มานี่เนาะแต่เธอโทรไปเนาะแล้วในตอนนี้พลอยจะพาไปไหนไม่ได้พาไปไหนอะพาไปคุยกับบาสค่ะก็เห็นทุกคนน่ะถามมาหลายคนเหลือเกินบอกว่าอยากให้แบบพาไปหาพี่บาสแบบอยากเจอพี่บาสไม่มีใครอยากเจอพลอยเลยตัดมันทิ้งไปเนาะคือพลอยคือเข้าใจอย่างน้อยพลอยก็ไม่มีใครนะก็คือด้วยสาเหตุที่ว่าอยากเจอพี่บาสแต่ไม่มีปัญญาพาไปเจอนะจ๊ะอยู่เชียงใหม่เนาะเคเนาะไม่มีปัญญาพาไปนะเราก็เลยเฟซไทม์อ้าวเกียร์พี่บาสคือใครทุกคนจำได้ไหมกายไงทุกคนนี่เมย์ไงนี่เมย์ไงขายของอย่าลืมไปติดตามซีรีส์นะคะไว้บุญรุนลังซีซั่น1หรือซีซั่น2นะคะไม่เสียเวลานะคะเราก็โทรหากันเลยดีกว่าอุ้ยสวยจังเลยใครอ่ะตื่นเต้นจังเลยฮัลโหลสวัสดีสามีจะยิ้มอะไรอ่ะจะยิ้มอะไรอ่ะเธอเขินแล้วเหรอจริงไงโทรมาไม่คือทุกคนอ่ะถามหาเธอว่าแบบเธอหายไปไหนทุกคนอยากเจอแงเป็นไงบ้างฉันต้องถามเธอบ้างจะเป็นไงบ้างไม่ก็สบายดียังคิดถึงสามีทุกวันทุกคืนตลอด3เวลาหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนบอริคิดถึงเหมือนกันโอ้นี่อ้วนไหมกูเหรอไม่เขาอุ้ยใช่คำว่ากูขอโทษมาพลอยขอโทษพลอยจะไม่พูดคำหยาบกับบาสนะคะพลอยจะแทนตัวเองว่าพลอยเนาะคือคอมเมนต์มาถามว่าตอนนี้บาสทำอะไรอัปเดตชีวิตหน่อยตอนนี้ก็เรียนอยู่นี่เพิ่งเริ่มเรียนมาเรียนที่ไหนแล้ววะเรียนที่ไหนละโว้ยเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับปีอะไรคะขึ้นปี3แล้วคณะเกษตรชีวิตดีผู้หญิงเยอะนะไม่ไม่เยอะไม่เยอะหรอมาเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนโอ้บาสซีรีส์เราอะคลิปไอตอนแรกอะทะลุล้านว่าแกเห็นไหมก็เป็นไปได้แล้วคือแบบเฮ้ยคิดว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าเมย์กับกายยังคบกันอยู่ปะอ๋อคบดีกายรักเมย์จะตายใช่ไหมมึงตอบไม่เหมือนกูอะทำไมกูตอบว่าแบบตั้งแต่วันแรกที่แยกจากกันแล้วเดินออกมหาลัยก็คือแบบวันแรกก็คือมึงก็เจอเมียใหม่เลยเนี่ยอ๋ออันนั้นคือความจริงเนี่ยมหาลัยอ่ะเธอนอกใจหรอปะคือมหาลัยใหม่เธอเจอผู้หญิงใหม่เธอนอกใจหรอปะเนี่ยไม่เรารักเดียวใจเดียวคิดถึงเมย์เสมอโอ้สุดยอดเขินอ่ะเขินสุดนะเมย์มึงคาแรคเตอร์เปลี่ยนไปเมย์คนเดิมไม่ใช่แบบนี้ถ้าให้เป็นเมย์ก็คือช่วยให้เกียรติแบบคิ้วและการบล็อกตาด้วยและให้เกียรติแบบสีผมที่แบบกัดมาขนาดนี้ด้วยเป็นเมย์จะไม่ทำลูกมีน้องๆเขาถามว่าทำไมไม่เอาพี่บาสพี่พลอยหรืออะไรเงี้ยกลับมาเล่นอีกอะไรบอกเหตุผลน้องหน่อยว่าทำไมถึงไม่กลับมาเล่นก็แต่คนก็ต้องมีภารกิจที่ต้องไปทำนะครับก็คือเราติดกันเรื่องของเวลาด้วยใช่เวลาใช่เนี่ยคนละมออะไรเรียนคนละมบาสเปิดเทอมแล้วใช่ไหมพลอยไม่เปิดใช่แล้วขนาดบาสปิดเทอมพลอยก็ไม่ปิดเลยนี่ภาพมันก็เลยได้อีกอย่างวันแล้วนะมาไม่พูดอย่างนั้นไม่เรียกอ้วนบ้าพอเธอยังผอมเพียวเหมือนเดิมอ๋อเจอตัวจริงเธอไม่พูดแบบนี้หรอกชื่อสวยขึ้นไหมแกสวยขึ้นอุ้ยเห็นไหมทุกคนบอกว่าชื่อสวยถ้ามึงอยู่ใกล้นะบาสถ้าอยู่ใกล้กันนะบาสบาสสบายดีนะสบายดีครับสบายดีมากด้วยสบายดีมากด้วยสบายดีสวยดีมากด้วยอุ้ย
แกข้างห้องก็ทะเลาะกันอ่ะอยู่ร้านกาแฟแกแกข้างห้องทะเลาะกันอ่ะแกแกมันเลิศมากเลยอ่ะโอเคแกอย่าไปยุ่งเขาค่ะก็พลอยก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามยังติดตามกันอยู่ถึงแม้ว่าซีรีส์มันจะจบไปตั้ง2ปีกว่าแล้วก็ตามก็ยังขอขอบคุณที่ยังเมนถามไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบก็รู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งนะคะรักทุกคนนะคะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสําหรับทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจมาตลอดแล้วก็จะพูดว่าถ้าไม่มีทุกคนนะครับคอยเป็นกำลังใจให้เราทำผลงานออกมาเนาะก็คงจะไม่มีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับเพราะว่าถ้าโทรหากันได้นะจริงหรอไม่ถึงชั้นหรือว่าอะไรคนเลยจริงหรอก็ขอบคุณที่แกสลับเวลามาเพื่อรายการคนอย่างชั้นมา3 2 1บ๊ายบายบ๊ายบายนะทุกคนไว้วันหลังจะโทรไปรบกวนใหม่นะคะได้ค่ะขอบคุณที่สละเวลานะคะนอกจากหน้าตาดีแล้วยังใจดีนะคะเธอไม่อ้วนเออเธอไม่อ้วนต้องมาแล้วเหรอใช่บ๊ายบายนะลาก่อนลาก่อนลาก่อนบ๊ายบายรักไปที่ดาโจกดีเหมือนกันจุ๊บจุ๊บก็จบกันไปแล้วนะคะสุขใจทุกคนเนาะโทรหาบาทให้แล้วเนาะแล้วช่วยไปเมนบอกบาทด้วยนะว่าบาทไม่ได้อ้วนดังนั้นตอนนี้ก็ต้องขอปิดคลิปกันไปก่อนนะคะขอตัวไปคุยกับบาทต่อค่ะทุกคนอย่าลืมติดตามในการพลอยพะติดตามกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าพลอยจะพาไปพบเจอสิ่งอะไรสิ่งใดตัวอะไรใครจะไปคุยกับต้นไม้ต้นไหนจะไปเดินคุยกับคุณลุงคุณย่าคุณป้าคุณน้าคุณอาที่ไหนก็โปรดติดตามเพราะว่าพลอยจะไปไหนพลอยก็ยังไม่รู้เพราะว่าแล้วแต่อารมณ์อินดี้ของพลอยว่าพลอยอยากจะไปไหนนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ